ซินเดอร์เรล่าสยามจากนางรำสู่จอมใจกษัตริย์เขมรน,นี่เป็นเรื่องราวของนางรำไทยจอมใจกษัตริย์เขมรน,นะครับหรือว่านางฟ้ารัตนกโกสินทร์และก็ซินเดอร์เรล่าแห่งสยามครับซึ่งเป็นสมญานามของนางรำไทยคนหนึ่งครับในสมัยของรัชกาลที่7นะครับซึ่งเป็นข่าวเนี่โด่งดังไปหลายประเทศครับทั้งในเอเชียยุโรป จนถึงอเมริกาเลยนะครับว่ากำลังจะขึ้นเป็นราชินีของกัมพูชาครับราชสมณ์เขเมรเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธข่าวนี้นะครับแต่ก็น่าแปลกใจทีเดียวครับที่ฝรั่งเศสผู้ที่ปกครองเขเมรอยู่ณขณะนั้นเนี่ยกลับออกอาการเหมือนจะเต้นแรงเต้นกาทีเดียวครับนอกจากจะบีบให้หนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยงดเสนอข่าวนี้แล้วนะครับยังไล่นางรำผู้เป็นต้นข่าวเนี่ยออกจากกัมพูชาด้วยครับและนี่คือเรื่องราวที่ใครหลายคน อาจจะไม่เคยได้รู้นะครับวันนี้ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่า Podcast ์นะครับแล้วก็ Facebook และ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับที่ YouTube Channel ครับ และเมื่อชมคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์ให้แต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณมากทีเดียวครับเรื่องในวันนี้นี่ผมได้ข้อมูลจากหลายที่ทีเดียวครับโดยเฉพาะบทความของคุณโรมบุญนาคนะครับใน Manager Online น์ครับแล้วก็กองบรรณาธิการของศิลป,ปวัฒนธรรมนะครับนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อว่าแพนเรืองนนครับซึ่งเป็นนางละครชาวสยามครับผู้ต้องพระไทยของพระเจ้ากรุงกัมพูชา จากปากคำของทองใบเรือนนลน์ครูละครชาตรีนะครับซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาเนี่ยคุณอเนกนาวิกมูลเนี่ยนำมาถ่ายทอดเอาไว้ครับในนาตกรรมชาวสยามครับระบุเอาไว้นะครับว่าแพนเนี่ยนางรำผู้สวมบทนางบุษบารำถวายหน้าพระพักของเจ้าสีสวัสดิ์มณีวงศ์นะครับกษัตริย์กัมพูชาครับเป็นที่ต้องพระไทยของพระองค์มากทีเดียวครับจึงทรงกักตัวเอาไว้ในราชสำนักกัมพูชานะครับ แล้วก็ตามตัวบิดาของเธอเนี่ยให้ไปเข้าเฝ้าครับเพื่อสู่ขอมาเป็นเจ้าจอมของพระองค์ครับแต่ต่อมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยกลับถูกส่งตัวกลับสยามด้วยเหตุผลว่าหากอยู่ไปก็จะเป็นอันตรายได้ครับนับจากนั้นแผนก็ไม่ไปสู่ราชอาณาจักรเขมรอีกเลยครับแพนเรื่องนนเนี่ยหรือว่าแพนทิพโยสดนะครับเป็นนางละครชาวไทยครับซึ่งมีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงละครชาตรีนะครับ ในช่วงของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับและก็ด่งดังจากการเข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมสีสุวัตอัมภัยพง์หรือว่าบุกผาสวรร์สีสวัตอัมภัยวงศ์บาทบริจาริการในพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงครับโดยมีข่าวลือว่าเธอเนี่ยเป็นว่าที่พระราชินีกัมพูชาเลยนะครับจนได้รับการเรียกขานว่าเป็นซินเดอเรลล่าแห่งสยามครับ แต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยครับและก็ไม่ได้รับราชการฝ่ายในของกัมพูชาอีกเลยครับแพนเรืองนนเนี่ยเกิดในครอบครัวนักแสดงละครชาตรีนะครับเมื่อ2457รบ็ครับก็ราวๆต้นรัชสมัยของแผ่นดินรัชกาลที่6กนะครับที่บ้านหลานหลวงตำบลสนามกระบือกรุงเทพมหานครครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเขตป้อมปราบศรูพ่ายในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเธอเป็นบุตรสาวของภูนครับแล้วก็แป้น เรียงนนท์ครับมารดาเนี่ยเป็นภรยาคนแรกนะครับเธอมีพี่น้องร่วมมารดาเนี่ยสามคนครับและก็ต่างมารดาอีก14คนครับคนหนึ่งในนั้นก็คือทองใบเรียงนนท์นะครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงละครชาตรีครับครอบครัวของแพนเนี่ยดำเนินกิจการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ราชการที่สามโน้นเลยครับพื้นเพยอยู่แถวนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาแต่ก็ได้ติดตามกองทัพของพระยาพระคลังนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือว่านายดิดบุญนาคนะครับซึ่งเป็นขุนนางที่มีบารมีมากทีเดียวในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตามเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพระนครครับมีบรรพบุรุษนะครับที่ชื่อว่าพระศรีชุมพลหรือว่าฉิมครับแต่บ้างก็ว่าชื่อเรืองครับ ซึ่งเป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับเคยรับราชการในราชสำนักนครศรีธรรมราชจนรับสมญาวว่าละครเรือเร่หรือละครเรือลอยครับที่ถ่ายทอดการแสดงละครชาตรีสู่ผู้สืบสกุลนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับแพนบุตรสาวของภูนผู้ที่มีหน้าตาสะสวยเนี่ยจึงซึมซับการเล่นละครชาตรีมาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อเจริญวัยเธอก็เลยได้รับบทเป็นนางเอกครับ ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยภูนซึ่งขนะนั้นยังไม่มีนามสกุลใช้นะครับก็ได้ผูกชื่อบิดาของตัวก็คือนนครับแล้วก็ชื่อปู่ก็คือเรืองมาตั้งเป็นนามสกุลเรืองนนท์ครับแล้วก็ตั้งคณะของตัวเองขึ้นใช้ชื่อว่าละครชาตรีคณะนายภูนเรืองนนท์ครับลูกหลานของสกุลเรืองนนท์เนี่ยก็ประกอบกิจการเป็นนักแสดงละครชาตรีมากมายทีเดียวนะครับในภูนเนี่ยรับเล่นละครกับคุณหญิงลิ้นจี่นะครับ ครั้นไปเปิดวิกที่อื่นก็ทําให้การแสดงของคณะในภูนขาดช่วงไปครับตอนนั้นช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ําจนไม่มีใครนอยากจ่ายเงินมาดูละครนะครับในภูนก็จึงเสนอให้คุณหญิงลิ้นจี่เนี่ยเลือกตัวละครที่ชอบครับไปแสดงคุณหญิงลิ้นจี่ก็จึงเลือกแม่แผนแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆอ,อีกนําคณะไปเล่นละครอยู่แถบอรัญญประเทศนะครับแล้วก็เข้าไปยังแถบเมืองพระตะบองด้วยครับ ชื่อเสียงของคณะละครดังไกลไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์นะครับกษัตริย์แข่งขเขมรนั่นแหละครับส่งเรียกให้ไปเล่นละครในพนมเปญครับพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์เนี่ยจึงให้แพนเนี่ยร่วมแสดงกับเหล่าพระสนมนะครับโดยแพนเนี่ยรับบทเป็นบุษบาครับตอนไหว้พระต่อหน้าพระพักครับ ผลก็คือพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์ทรงพอพระราชารุัยยิ่งเลยครับทรงรับนางสาวแพนเนี่ยเขาเป็นเจ้าจอมศรีสุวัตอัมภัยพงครับแล้วก็พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงแก่ในภูลผู้เป็นบิดาครับเรื่องราวอันโด่งดังของเธอเนี่ยปรากฏขึ้นนะครับเมื่อนายแอนดรูเอฟรีแมนนะครับซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันที่เข้ามารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษก็คือแบ g k อก Daily เมล l นะครับ ที่นายฟรีแมนอ้างว่าพระบาทสมเด็จพระป,ะปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของครับนายฟรีแมนเนี่ยเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ในบางกอกเดลี่เมลแล้วก็ยังเอาไปพิมพ์เผยแพร่ในอเมริกาด้วยนะครับในหนังสือที่ชื่อว่า brown women and white ครับนายฟรีแมนใน,เ,นเขียนเอาไว้ว่าเขารู้เบาะแสเรื่องนางสาวแพนครั้งแรกเนี่ยเพราะว่านักข่าวคนไทยของบางกอกเดลี่เมลเนี่ยที่ชื่อว่ากระสุด ได้บังเอิญได้ยินผู้หญิงกลุ่มหนึ่งลงรถไฟที่สถานีหัวลำโพงครับและก็ซุบซิบกันถึงเรื่องที่แม่ของนางสาวแพนเนี่ยเล่าให้ฟังขณะที่เดินทางจากอรัญญาประเทศมาด้วยกันครับเธอเล่าว่าลูกสาวของเธอเนี่ยกำลังจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชินีกัมพูชาครับและก็ด้วยสัญชาติยานของนักข่าวเนี่ยประสุก็จึงรีบตามไปจนพบแม่ของนางสาวแพนครับดูเหมือนจะเป็นชาวนามากกว่าเป็นนางละคร ประสุตในบรรยายถึงลักษณะการแต่งกายของแม่ของนางสาวแพนนะครับซึ่งเป็นว่าที่ราชินีกัมพูชาเนี่ยเธอสวมสร้อยเงินมีเหรียญทองสลักรูปพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาห้อยอยู่เมื่อถามว่าทําไมเธอจึงคิดว่าลูกสาวจะได้เป็นราชนีกัมพูชาเนี่ยเธอก็บอกว่าเพราะพระมหากษัตริย์กัมพูชาเนี่ยมีบัญชาให้อารักษ์หลวงเนี่ยบันทึกตําแหน่งของลูกสาวเธอครับว่าเป็นเจ้าจอม และก็พระราชทานนามใหม่ให้นางสาวแพนว่าสีสวัสด์อัมไพพงครับคุณประสุทธ์ทึ่เป็นนักข่าวก็จึงรายงานข่าวนี้ให้กับบอกอโดยด่วนครับบอกอก็คือนายฟรีแมนเนี่ยได้นำเสนอข่าวเป็นข่าวเด่นโดยทันทีครับโดยพาดหัวเป็นภาษาอังกฤษว,ว่า s i m i s ส Dancer may be c ี m m b o d i ร u ด e e e ก็คือนางรำสยามอาจได้เป็นราชินีกัมพูชาครับ รายงานข่าวนี้ทำให้นางสาวแพนเรืองนนท์โด่งดังและก็ถูกกล่าวขานกระหึมเมืองเลยนะครับในตอนนั้นในการให้สัมภาษณ์นแม่ของนางสาวแพน,เ,นเล่าครับว่าเธอและก็ลูกเนี่ยตระเวนแสดงละครอ,อยู่ที่พระตะบองครับแต่ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีครับมีคนดูละครน,น้อยจึงคิดจะปิดวิกกลับกรุงเทพครับแต่ใลนเย็นวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เปิดการแสดงอยู่เนี่ยผู้ดูแลคณะได้เข้ามากระซิบว่าสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์กษัตริย์เขมรเนี่ย ประทับอยู่ในกลุ่มผู้ชมครับและในคืนต่อมาก็เสด็จมาชมอีกครับเธอเห็นพระองค์ทรงปรบพระหัตถ์เสียงดังว่าลูกสาวของเธอปรากฏตัวครับรุ่งขึ้นอีกวันเนี่ยคณะละครเร่เนี่ยถูกเรียกตัวให้ไปแสดงเบื้องพระพักนะครับในพระบรมหาราชวังที่กรุงพนมเปญครับแล้วก็มีรับสั่งให้นางสาวแพนเนี่ยเข้าเฝ้าเป็นการสวดพระองค์ในวันรุ่งขึ้นครับ แม่ของแม่แพนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อฉันไปถึงพระองค์ทรงทักทายอย่างเป็นกันเองและตรัสชมว่าลูกสาวของฉันสวยพระองค์ทรงตรัสขอแพนจากฉันซึ่งฉันยินยอมพร้อมใจอยู่แล้วพระองค์ทรงตรัสถามอีกว่าพ่อของแพนจะยินดีเหมือนฉันหรือไม่ฉันกราบทูลว่าเขาต้องยินดีเหมือนกันแต่พระองค์ไม่ยึดคําของฉันทรงรับสั่งให้ฉันโทรเลขเรียกสามีให้เดินทางไปที่กรุงพนมเปญ พ่อของนางสาวแพนก็คือพ่อพูลเนี่ยเป็นตัวตลกประจําคณะที่กรุงเทพนะครับได้รีบเดินทางไปกรุงพนมเปญแล้วก็ยินยอมที่จะยกลูกสาวให้กษัตริย์กัมพูชาครับพระองค์จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์หลวงให้เป็นการตอบแทนครับส่วนนางสาวแพนก็ไม่ได้ยินดียินร้ายในเรื่องนี้ครับแม่เนี่ยต้องกำชับเลยนะครับว่าอย่างโง่รู้ไหมว่านี่เป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของนางละครทั้งหลาย จากนั้นก็จัดแจงแต่งตัวนางสาวแพนด้วยผ้าสิ้นและก็เสื้องอดงามที่สุดเท่าที่จะมีนะครับพาเข้าไปถวายตัวครับซึ่งหลังจากถวายตัวได้3-4วันเนี่ยสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์ก็ทรงประกาศนะครับว่าทรงสถาปนานางละครชาวสยามผู้นี้เนี่ยเป็นเจ้าจอมครับและก็ทรงดรําริว่าหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าศีสวัสด พระราชบิดาที่สวรรคตรเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยจัดสถาปนาให้เป็นราชินีหรือมเหสีอันดับหนึ่งต่อไปครับจากชายาที่มีอยู่ทั้งสิ้น5องค์ครับเนื่องจากพระเจ้าสีสวัสดิ์พระาราชบิดาของเจ้าสีสวัสดิ์เนี่ยสวรรคตรในเดือนสิงหาคม2470นะครับช่วงเวลาที่แม่แพรนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าจอมย่อมเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีเดียวกันครับซึ่งขณะนั้นเน่ยเธออายุแค่เพียง13ปีเท่านั้นนะครับ ขณะที่เจ้าสีสุวัตมุนีวงศ์เนี่ยมีพระชนพรรษา52พรรษาแล้วครับข้อมูลจากคุณสารติพักดีคำซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เขมรเนี่ยบอกว่าตำแหน่งมเหสีของกษัตริย์กรรมัมพูชาเนี่ยมี3าลำดับนะครับลำดับที่1เรียกว่าสมเด็จพระอัครมเหสีครับลำดับที่2เรียกว่าสมเด็จพระอัครเทพีครับและลำดับที่3เรียกว่าพระอัคราชายาครับ และถ้าหากกษัตริย์มีพระราชประสงค์จะยกหญิงที่ไม่ได้เป็นขติยกัญญานะครับมาเป็นบาดบริจาริกาเนี่ยก็จะให้ตำแหน่งเจ้าจอมครับซึ่งมีทั้งหมดอีก6กลำดับครับและแม่ของเจ้าจอมแผนเนี่ยก็กล่าวว่าส่งมอบให้เจ้าจอมเ,เป็นผู้ถือกุญแจหีบทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับและก็ดูแลเครื่องทรงพระกระยาหารรวมทั้งกิจการฝ่ายในครับแล้วก็เล่าว่าก่อนที่ฉันจะเดินทางกลับมาทั้งสองคนกําลังมีความสุขมาก แพนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นภรยาที่ดีได้เท่าเทกับเป็นนางรำรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของแพนในราชสำนักพนมเปนตามที่มิสเตอร์ฟรีแมนบันทึกจากปากคำของมารดาของเธอเนี่ยเป็นความข้างเดียวที่อาจจะเล่าแต่เพียงด้านดีนะครับแล้วก็ยังอาจถูกแต่งเติมจากทั้งปากมารดาของเธอและก็สื่อก็เป็นได้นะครับ เมื่อหนังสือพิมพ์แบงคอกเดลี่เมล์เนี่ยเสนอข่าวนี้ออกไปสำนักข่าหลวงฝรั่งเศสในพนมเปนก็เต้นผางเลยครับสั่งมาทางกงสุนฝรังร่งเศสประจำสยามกงสุนที่สยามก็จึงโทรศัพท์ถึงบอกอรีแมนเนี่ยด้วยตัวเองนะครับแล้วก็บอกกับบอกรีแมนว่าเรื่องที่คุณลงพิมพ์เกี่ยวกับกษัตริย์มุนีวงนั้นผิดทั้งหมดพร้อมกับแจ้งด้วยนะครับว่าผมกําลังจะส่งถแถลงการที่เราร่างไว้แล้วไปให้คุณต้องการให้คุณตีพิมพ์แถลงการนี้ตามที่เราเขียน นับจากนี้เราต้องขอให้คุณหยุดเขียนเรื่องของพระองค์กับเด็กสาวคนนี้เมื่อบอกอรฟรีแมนเนี่ยถามถึงเหตุผลที่ขอร้องไม่ให้เขียนเนี่ยกงสุนฝรัรงเศสก็บอกแค่เพียงว่าเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระครับหลังจากกงสุนวางสายไปได้ไม่นานครับแถลงการก็มาถึงครับมีข้อความอย่างนี้นะครับบอกว่าตามข่าวที่สถานกงสุนฝรัรังเศสได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในพนมเปญ ข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการสมรสของพระมหากษัตริย์กัมพูชากับนางละครชาวสยามนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วนางละครคนนี้ได้รับการว่าจ้างให้อยู่ในคณะนาฏศินหลวงที่กรุงพนมเปญและมีสถานภาพเช่นเดียวกับนางละครคนอื่นๆที่เป็นชาวกัมพูชาเราเสียใจอย่างยิ่งที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ มิสเตอร์ฟรีแมนซึ่งเป็นบกเนี่ยก็เอาคำแถลงการนี้ไปให้ผู้บริหารนะครับก็คือกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีนะครับพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อทรงอ่านแล้วเนี่ยกรมพระสวัสดิวัตรก็รับสั่งนะครับบอกว่าตามประเพณีของชาวสยามกับกัมพูชาแล้วนางสาวแพนเนี่ยเป็นชายาของกษัตริย์มุนีวงซึ่งพระองค์สามารถสถาปนาเธอเป็นราชินีได้หากพระองค์มีประสงค์เช่นนั้น นายฟรีแมนก็ยังได้ไปปรึกษากับเสนาบดีสยามอีกหลายคนครับด้วยคำถามว่าทำไมฝรั่งเศสถึงต้องการปิดข่าวนี้ครับคำตอบที่นายฟรีแมนได้รับกลับมาก็คือเสียงหัวเราะครับอย่างไรก็ตามครับด้วยอำนาจแฝงบางอย่างเนี่ยทำให้แบ g k o k Daily Mail เนี่ยต้องลงแถลงการนี้นะครับแต่ว่าก็ได้เลือกตัดประโยคสุดท้ายที่ว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เนี่ย ออกไปครับไม่ได้ลงข้อความนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยแบงคอกในรีเมลก็ยังส่งนักข่าวติดตามบิดาของนางสาวแพนนะครับแม้จะไม่มีข่าวเกี่ยวกับนางสาวแพนแต่สถานทูตฝรั่งเศสก็ยังไม่เลิกรากครับออกถแถลงการฉบับที่สองอีกนะครับว่ากษัตริย์ศรีสุวัตมุนีวงศ์แห่งกัมพูชาส่งไม่พอพระไทยและปฏิเสธข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไร้สาระจากการให้สัมภาษณ์ของบิดามารดานางสาวแพน จึงทรงบัญชาให้ส่งตัวนางสาวแพนกลับกรุงเทพทันทีนางสาวแพนได้กลับมาถึงกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นครับแต่ก็ปฏิเสธนะครับว่ากษัตริย์ศรีสุวรรณมุนีวงศ์เนี่ยส่งเธอกลับมาครับบอกว่าเธอเนี่ยกลับมาเยี่ยมน้องชายที่กําลังป่วยครับเธอบอกว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ฉันออกมาพระองค์ทรงยินยอมก็ต่อเมื่อฉันสัญญาว่าจะมาไม่กี่วันและจะรีบกลับไปหาพระองค์ฉันยังเป็นชายาของพระองค์อยู่บางกอกเดลี่เมลได้พาดหัวข่าวนี้นะครับว่า I am the Cambodian King's wife ก็คือฉันเป็นชายาของกษัตริย์กัมพูชาสถานทูตฝรั่งเศสก็ตอบโต้ครับด้วยการออกถแถลงการอีก2ฉบับครับแต่ว่าส่งไปที่หนังสือพิมพ์สยามออ s เซ v ร์เอร์นะครับแล้วก็บางกอกไทมส์ครับไม่ได้ส่งไปให้บางกอกเดลี่เมล l นะครับมีข้อความบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเราได้รับแจ้งจากสถานกงสุลฝรั่งเศสว่านางสาวแพนได้ถูกขับออกจากกัมพูชาในฐานะบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนา และเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่กรุงพนมเปญอีกนายฟรีแมนเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะครับว่านายเรมอนด์บีสตีเฟนนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาชาวอเมริกันของกระทรวงการต่างประเทศนะของสยามเนี่ยได้เรียกเขาไปพบนะครับและก็ถามว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงให้พื้นที่มากมายกับข่าวไร้สาระเกี่ยวกับนางละครกับกษัตริย์กัมพูชาแล้วก็ยังบอกเชิงสั่งสอนนี่นะครับว่าผมเห็นด้วยกับทางฝรั่งเศสว่ามันไร้สาระมาก และคุณต้องหยุดตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นข่าวของนางสาวแพนกับกษัตริย์ศรีสุวัตมุนีวงศ์ก็ค่อยๆหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์รับแต่ก็มีปฏิกิริยาจากผู้อ่านบางกอกเดลิเมลนะครับได้ส่งจดหมายไปที่กองบรรณาธิการนะครับแสดงความขุ่นเคืองครับที่ฝรั่งเศสได้กระทําต่อสตรีชาวสยามนะครับ และก็เรียกร้องให้ฝรั่งเศสขอโทษนางสาวแพงครับที่กล่าวหาว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของราชสำนักกรัมพูชาครับฟรีแมนเนี่ยได้เขียนในห,หนังสือของเขาเอาไว้นะครับว่านางสาวแพงเนี่ยเก็บตัวอยู่ในบ้านของบิดามีเจ้าของวิกละครต่างๆมาเสนอค่าตอบแทนจำนวนสูงถึงคืนละ300บาทเพื่อให้เธอไปปรากฏตัว ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยเทียบเท่ากับรายได้ที่เธอจะหาได้ในฐานะนางละครในหนึ่งปีเลยครับแม้แต่คณะละครเพลงต่างชาติที่กำลังแสดงอยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังติดต่อให้เธอเดินทางไปอเมริกานางสาวแพนก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดด้วยเหตุผลนะครับว่าฉันไม่ใช่นางละครอีกต่อไปแล้วฉันเป็นชายาของพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชา ฟรีแมนเนีเปิดบันทึกชะตาชีวิตของซินเดอเรล่าสยามในหนังสือของเขาเอาไว้นะครับว่าพระเจ้ามุนีวงมองหาหญิงคนใหม่ที่ทางฝรั่งเศสยอมรับมาเป็นราชินีของพระองค์ท้ายสุดนางสาวแพนก็กลับไปใช้ชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักเช่นเดิมเธอกลับไปเป็นนางละครร่วมคณะกับมารดาและบิดาที่ยังแสดงเป็นตัวตลกในคณะต่อไปสุดท้ายครับ เธอก,ก็กลับไปเป็นนางละครในคณะของมารดาตามเดิมนะครับและก็รับงานเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์ชวนหัวนะครับในชื่อเรื่องใครเป็นบ้าเมื่อ2471ร่วมกับภูลเรืองนนท์นะครับหลวงพรตกรรมโกศลหรือว่ามงคลสุมนัตนะครับจรวยวีระเวียรีละชาติและก็อบบุญติดครับหลังจากนั้นอีก2ปีเธอก็สมรสใหม่ครับกับสมชัยทิพโยศครับซึ่งเป็นนักแสดงลิเกมีบุตรด้วยกัน9คนครับ โดยบุตรสาวคนหนึ่งชื่อกัญญาทิพย์โยสดหรือว่าแมวเนี่ยสืบทอดอาชีพนางละครเหมือนแม่ก็คือแม่แผนนี่แหละครับและก็พยายามฟื้นฟูการแสดงละครชาตรีให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งครับแผนเรื่องนอนเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2522นะครับสิริอายุได้65ปีครับซึ่งเรื่องนี้หากหนังสือทิม b n n k o o k d i l y y m i l เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เป่าประกาศเรื่องนี้ออกไปในวงกว้างเนี่ย ก็น่าคิดนะครับว่านางสาวแพนและก็กริย์ศรีสุวัตมุนีวงเนี่ยคงจะครองรักกันอย่างมีความสุขต่อไปนั่แหละครับเรื่องจริงเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ยินนักลัลหรนะครับแต่ว่าผมอ่านเจอข้อมูลนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับน่าเสียดายจริงๆที่เรื่องนี้ไม่ได้รู้กันในวงกว้างมากนะักผมก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังในวันนี้นั่แหละครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับ ผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณในทุกๆคอมเมนต์นะครับความคิดเห็นและก็ข้อมูลใหม่ๆผมอ่านทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็จะพยายามตอบไปได้ทุกความคิดเห็นครับรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวผมโพสต์ใน f c e b o o k Fan p เ page ของคนติดเล่านะครับก็ติดตามไปชมภาพแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สมทนารวมถึงกิจกรรมอื่นๆซึ่งผมโพสต์รายละเอียดเอาไว้ใน Facebook Fanpage ของคนติดเล่าแล้วนะครับ วันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิ่งปองสวัสดีครับ